ประชาชนจากพื้นที่ตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยกว่า50คนนำโดยนายโชคทวีบุตรโยจันโทเป็นประธานสภาเกษตรกรเขตอำเภอเมืองเลยเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเลยเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมกับกลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่นแล้วก็มีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้รับหนังสือด้วยตัวเองค่ะนายโชคทวีบุตรโยจันโทประธานสภาเกษตรกรเขตเมืองเลยกล่าวนะคะบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลจัดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนในปี 2560 ได้เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดเลยเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 คนมีฐานะยากจนแล้วก็ยังตกหล่นไม่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และเปิดลงทะเบียนเพียงแค่ 6-7 วันเท่านั้นค่ะด้านนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็กล่าวถึงกรณีนี้บอกว่าชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งที่มีคุณสมบัติทางจังหวัดก็จะทำหนังสือส่งไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อที่จะให้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวนะคะส่วนในวันที่19ธันวาคมนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำสวยก็ได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจชี้แจงในรายละเอียดหลักเกณฑ์ของโครงการรวมทั้งรับคำร้องของประชาชนเป็นรายครัวเรือนที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยด้วยค่ะ